กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ตั้งใจว่าจะมาเจอกันนะคะ5และ6เมษายนนะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะพระป่ามหากุศลก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นะเราเปิดบ้านต้อนรับ2วันด้วยกัน5และ6เมษายนนะคะที่กาตนาบางใหญ่นี่เองต้องบอกว่าหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากแล้วนะแล้วก็ของขวัญครูเตรียมตัวเอาไว้ต้อนรับทุกคนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาโชว์ว่าจะแจกอะไรบ้างนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วหลายท่านก็ลงทะเบียน2วันเลย2วันนี้ไม่เหมือนกันแม้แต่พิธีกรรมแม้แต่เรื่องราวนะฮะวันแรกอาจจะเป็นการครอบเศียรครูคือที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันจะมีเศียรบรมครูหรือเศียรดาบสเป็นเศียรหลวงพ่อเบิ้มนั่นเองส่วนวันที่2ก็จะเป็นครูพระพิราบหรือพระองค์พระพิคเนศวรพระพิคเนศนะครับที่ได้บูชาสักการะในครอบครัวมิราเคิลชาแนลมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วผมก็บูชาสักการะหรือลูกปู่มอนซึ่งเป็นปู่ของผมนะในตำรับตำราในพระคาถาว่านยาเป็นการเสริมฝันและกำลังใจเพราะทุกคนต้องเป็นศิษย์มีครูศิลปินดารานักร้องนะครับที่มาร่วมกันมาช่วยกันเนี่ยส่วนใหญ่มาด้วยแรงใจแรงศรัทธาถามว่าคันครอบครูมีสิทธิ์กำนันครูไม่ใช่เดี๋ยวทีมงานจะแจ้งไปแล้วก็บอกเลยว่าเราจะสัดสรรปันส่วนส่วนเนี้ยเอาไปตั้งกองพระป่านะสายกุศลผมบอกเลยว่าในกุศลผมเนี่ยในการสร้างโบสถ์ต้องมีครับเพราะวันที่5เต็มที่กับวันที่จะไปส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นโครงการแบ่งฝันกำลังใจนะครับให้กับน้องๆหนูๆด้วยครับนะในการฟื้นคืนชีวิตใช่เพราะว่าในส่วนของโครงการมิราเคิลหมากุศลคืนชีวิตนี่ยังคงต่อเนื่องนะคะเรายังคงดูแลกันต่อนะแต่ว่าใครที่อยากจะร่วมกันร่วมบุญกันก็ตรงนี้แหละมาร่วมกันมาในส่วนของปัจจัยกันได้นะคะที่สำคัญเลยโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งความจำงกันแล้ว5-6เมษายนเราจะมาเจอกันที่บ้านแห่งนี้นะมากันที่อบอุ่นนะใช่ค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณกรการค่ะทำไมป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายสักทีคะค้าขายก็ไม่ค่อยดีการที่ป่วยเรื้อรังนะฮะเป็นขาคนนี้นุ่มๆนะฮะเขาป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดานะฮะแต่ป่วยประเภทว่าจะต้องเสียทรัพย์นะฮะถึงขนาดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคซ้ำซ้อนที่ผมหยุดนิ่งไปว่าคุณเนี่ยจะต้องเจอครูคาถานิดนึงทีมงานเชิญเลยนะครับเพราะว่าคุณกรการนะครับมีโอกาสที่ป่วยแบบไม่ธรรมดานะครับแล้วบางครั้งเนี่ยในซ้ำซ้อนเนี่ยห่วงใหญ่แล้วยังไงก็ตามนะฮะไม่ได้วิเคราะห์อย่างเดียวแต่ว่าห่วงใหญ่ด้วยเดี๋ยวสัปดาห์เจอกันนะฮะกรการถ้าอยู่ไกลๆไม่เป็นไรนะครับมาแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะให้เดินธาตุนะครับด้วยสมาธิกรรมฐานแล้วก็รับแผ่น VCD นะฮะไปด้วยนะครับให้คุณกรการเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับเนาะเผื่อได้มาเจอกันนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอภิสิทธิ์ค่ะบอกว่าขอเวลาผ่าคลอดครับลูกจะครบ9เดือนนะคะวันที่26มีนานี้แล้วขอสัก2เรื่องค่ะอาจารย์ค่ะฟังนะฮะตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะเลิกคลอดแล้วจะให้ผมไปทำฝันหน้าด้วยไม่ใช่ทำวันด้วยครับค่ะฟังดีๆนะครับมีโอกาสน้องเนี่ยจะคลอดประมาณวันที่22-23ล่วงหน้า3วันก่อนล่วงหน้านะครับฉะนั้นแล้วน้องน่าจะคลอดประมาณวันที่22ไม่เกิน23เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมดูวันอีกทีนะแล้วรายละเอียดนะวันที่จะผ่าคลอดแล้วก็ดีด้วยนี่ฮะฟรีๆนะไม่เสียตังค์นะฮะอย่างนั้นแหละอยากให้คุณอภิสิทธิ์อ่ะถามเข้ามาเดี๋ยวทีมงานอย่าลืมนะฮะเตือนอาจารย์ถามนิดนึงออกไปนะฮะคุณก็โทรมาหาทีมงานอีกครั้งนึงแล้วผมจะให้เลิกที่ดีคุณแต่ว่ามีโอกาส22เย็นกับเช้า23เนี่ยครับน้องจะคลอดก่อนล่วงหน้า3วันค่ะนี่เดี๋ยวเวลาฮะสบายใจค่ะรู้เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวโทรมาสอบถามกันอีกครั้งนึงด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแดงครับบอกว่าถามเรื่องของสุขภาพค่ะบอกว่าตลอด8ตลอด9ถึง10ปีปวดทรมานมากต้องกินแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนตลอดฉีดมอร์ฟีนเนี่ยบางคนนี่เขาป่วยนะฮะที่ฉีดเนี่ยเห็นส่วนใหญ่จะปวดตามข้อปวดแบบปวดเรื่องเลือดลังกับของที่เป็นหนึ่งเป็นมะเร็งพวกนี้ก็จะเห็นนะฮะฉีดมอร์ฟีนเพื่อระงับความปวดอย่างชั่วคราวไปก่อนแต่สุดท้ายก็เป็นอีกวิธีนี้บางทีเนี่ยกินเข้าไปมันก็สะสมเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรากลัวนะเรื่องของการฉีดการป่วยเนี่ยวิธีเดียวที่ทำให้พยุงสภาวะจิตสุขภาพก็จะให้ทุเลาเพราะการป่วยอย่างเงี้ยครับว่าป่วยด้วยสภาวะกรรมเก่าของเดิมทุกคนมีแต่ของคุณจะเจอเยอะกว่าเขาแล้วปวดประมาณถึงขั้นว่าอยากจะตายณวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้คุณแดงผมสูงสู้ต่อเลยครับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะแล้วก็อาจจะต้องมาเรื่องของการนะรักษาสภาวะดวงจิตโดยกรรมฐานสมาธิแล้วก็กำหนดสภาวะจิตเนี่ยโดยกรรมฐาน
กองกรรมฐานหรือกสิณไฟนะพิจารณานะกองกสิณให้เป็นอารมณ์แล้วก็เพ่งพิจารณาตรงนั้นการป่วยเจ็บนะเมื่อมันพิจารณาไปบ่อยนะสภาวะธรรมมันก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็จะทุเลาได้นะครับมาเป็นกำลังใจให้นะกับคุณแดงนะคะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างจากคุณธัญธรนะคะบอกว่าการงานการเงินเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ในช่วงนี้คุณธัญธรนะฮะการเงินดีขึ้นนะฮะแต่การงานโลแบตเตอรี่นะครับยังไงชาร์จแบตเตอรี่มากกว่านี้สักนิดนึงชื่อนะฮะยอหญิงกลันถือว่าดีแล้วก็ยอยอยักษ์เนี่ยยอยักษ์เนี่ยในตัวเนี้ยมันเป็นตัวเบิกเรื่องของเป็นตัวประสานเข้าไปเป็นส่วนประสานเรื่องของบริวารดีแล้วก็ลายเซ็นแนะนำคุณธัญธรนะครับธัญธรนะครับเนี่ยทุกท่านที่ส่งเข้ามาว่าจะเป็นทางจดหมายทางอีเมลเว็บบอร์ดเราก็จะนำมาตอบกันวิเคราะห์กันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้คุณธัญธรนะครับเลยเซ็นนี่เลยครับนะครับนี่แหละค่ะนะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่จะส่ง SMS เข้ามายังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกับเทียนเตโชกสิณไฟนี่เองนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความนะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยนะใครที่จะเจอกัน5และ6เมษายนนะคะไปรับโทรศัพท์นะเดี๋ยวจะไปรอใช่เพราะทุกวันนี้โอ้โหหลายท่านมากเลยเยอะจริงๆเดี๋ยวไปรอโทรศัพท์นะค้างๆไว้เนี่ยเดี๋ยวมันโทรหานะครับอ้าวล่ะเผื่อได้ยินเสียงโทรถากันนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้ใครที่พลาดชมรายการไปชมย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ Facebook Fan Page ของเรา Miracle Channel TV วันนี้เมื่อแล้วก็จะทาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ